ัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการพับกีบกุหลาบแย้มนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกฉีกใบตองกว้าง1นิ้วนะครับแล้วตัดใบตองให้ได้ความยาว8นิ้วครับจากนั้นพับครึ่งใบตองแบบนี้นะครับเมื่อได้จุดกึ่งกลางแล้วให้กดลงไปแบบนี้นะครับให้เป็นรอยแบบนี้นะครับจากนั้นพับด้านซ้ายเฉียงลงมาครับพับด้านขวาเฉียงลงมาครับพับทบเข้าหากันนะครับแล้วแย้มกีบออกแบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับนำอีกกีบหนึ่งสวมจากด้านซ้ายมือนะครับแบบนี้นะครับแล้วแย้มกีบออกครับจากนั้นเย็บตรึงด้วยเข็มกลับได้ครับลักษณะนี้นะครับสวมเย็บจากด้านซ้ายมือนะครับเสร็จแล้วครับกีบกุหลาบแย้มอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังครับชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ